เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงน่าจะคิดเหมือนกันว่าการเลือกเรื่องริก,กมอตีมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยจะมีแต่ความฮาความกาวหรือความปั่นประสาทจน,นาอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมาดูดีๆนะครับในความกวนตีนของมันเนี่ยจะเต็มไปด้วยความครีเอทีฟเสมอถึงจะจับแพะชนแกะแบบวอตดก็เถิดนะแต่เฮ้ยมันโคตรจะสร้างสารรค์เลยวะ่ะมันเต็มไปด้วยความครีเอทีฟทั้งสถานการณ์ทั้งโครงเรื่องบทสนทนาเราถึงพวก a c t ิ้งต่างๆที่ทําให้เราเชื่อเลยว่ามันไม่ใช่ โฆษณาแต่เปรี่ยบเหมือนเป็นตอนแยกหรือตอนพิเศษตอนหนึ่งได้เลยนเนี่ยแถมมาบวกกับประเด็นที่ริกมารู้ตัวเองนานแล้วว่าเขาคือตัวละครในทีวีซีรีส์เนี่ยยิ่งทําให้โฆษณาจากเรื่องนี้ยิ่งสนุกขึ้นไปใหญ่เลยนะครับตอมงาน,นวันนี้เราลองไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าโฆษณาสุดกวนที่กล้าชวนริกกบมอร์ตี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยจะฮาและกาวขนาดไหนกันอล่อยถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปลุยก,กันเลยครับ ค r ร์ลส์จูเนียคา r ์ลส์จูเนียเป็นโฆษณาของร้านเบอร์เกอร์ฝั่งอเมริกาเขานะครับเริ่มตัวโฆษณามาก็คือริกเนี่ยเปิดประตูปลงเข้ามาตอนตีสี่ของวันที่มอร์ตี้กำลังหลับสบายสบายเลยแถมบทสนทนามันยังกลัวอีกด้วยนะเพราะมอร์ตี้เป็นคนบอกว่าเขาอะไม่อยากให้โฆษณาเข้าซีรีส์ของพวกเขาตอนนี้เลยเขาแค่อยากจะนอนโว้ยนี่มันตีสี่นะ แต่ริกมันก็ไม่ฟังแล้วก็ใช้ทรโขงนี่แหละประกาศกองถึงสคริปต์ที่ทางร้านเบอร์เกอร์เขาให้มาแนะนําเมนูใหม่อย่างเบคอนชีสเบอร์เกอร์ที่มาในรูปแบบตัวละครต่างมิติในเรื่องริกกับมอตีมันซะเลยก่อนจะตบท้ายด้วยโลโก้ของร้านค o าวสจูเนียแบบสวยๆแบบนี้ o อ้สไปซ์และถ้าคิดว่าเบอร์เกอร์อรยังปั่นไม่พอนะครับต้องเจอกับนี่เลยโฆษณาสเปร โอ้สไปซ์ที่คราวนี้แม่งมาเข้าตอนตีสามซึ่งมอตี้มันถึงกับบ่นว่าตาจะร้อนเงินไปถึงไหนเนี่ยคราวนี้มาก,กันถึง3กลิ่น3สไตล์พร้อมกับสโลแกนที่ว่าโอ p สไปซ์ ice, สเปรย์ล่องหนที่มีกลิ่นหอมและสามารถกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้สะอาดหมดจดแต่ไร้รูปรักษนิดเองซึ่งไอริกเนี่ยมันก็ได้คอนเซปต์แบบนั้นแล้วก็พูดวนอยู่แบบเดิมๆว่าโอสไปซ์ ice, สเปรย์ล่องหนอยู่แบบนั้นแหละ แม่ก็ทําไงได้นะครับก็ทีมงานเขาให้บทมาแค่นี้เอะนะเราริกมันก็ยืนนาเงินที่ได้าจากโฆษณามา4,000ดอลลาร์ปล่อยให้มอตี้วูนอยู่กับเปลลองหดอดยุบแบบนั้นไม่ต้องหลับต้องนอนปริงเกิลส์3แผ่นรวมกันเป็นหนึ่ง คอนเซปต์ของปิงเกิลส์ครั้งนี้คือการให้ลูกค้าเอาปิงเกิลส์หลายรสชาติมากินพร้อมกันทีเดียวแล้วจะเกิดเป็นรสใหม่ขึ้นมาซื้อมอตีที่ตกไปท่าทารตลาดไปแล้วเนี่ยก็ไล่ซื้อปิงเกิลส์รสชาติต่างๆมาเพียบเพื่อจะสร้างรสใหม่ฉบับตัวเองขึ้นมาและยังชวนให้คนดูมากินตามด้วยเพาะว่าริ่ของเราดันรู้ทันไอบ้บ้าเอ้ยแกไม่ใช่มอตีนี่วะแล้วริกก็กระโจนไปตะครุบมอตีแบบงงๆถ้าไม่เรารู้ว่านั่นอะ่ะมันไม่ใช่มอตีแต่เป็นคนที่ปิงเกิลส์แอบสร้างขึ้นมาตั้งหกัก แถมฉากทั้งฉากเนี่ยก็ถูกปิงเกิลล้อมเอาไว้หมดแล้วไม่นะที่เรากำลังตกอยู่ในโฆษณาของปิงเกิลสรีกบอกกับซัมเมอร์และก็พยายามหาทางออกแบบสุชีวิตแต่ก็ไม่ทันแล้วตอนนี้กองทัพมอตตี้ปิงเกิลสเข้ามารวบตัวพวกเขา,เาไว้เรียบร้อยาาววก่อนโฆษณาจะจบโดยอาจารย์มอตตี้ปิงเกิลจะสอนนักเรียนให้ผสมรถใหม่ขึ้นมาจาก3รถได้แก่รถเชดด้าชีสรถบาร์บีคิวและรถซาวคิมหัวหอมนั่นเองแม่ขายสเก่งเชียวนะคุณพี่ PlayStation 5 โดยโฆษณาของ PlayStation 5อันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาถึงริกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับบอกให้หมอร์ตี้พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้า PS 5มอร์ตี้ที่ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ถามริกว่าจะให้พูดอะไรเนี่ยริกเลยบอกให้พูดพูดไปเถอะอวยอวยไ,ไปเยอะๆเลยเพราะโซนี่อมันใจใ่ายเราเยอะมากเพื่อโปรโมทเจ้า PS 5เครื่องนี้โดยระหว่างที่มอร์ตี้พูดถึงความเร็วด้วยการอ่านแบบ SSD อยู่เนี่ยริกก็ยกดิอโปงให้หมอร์ตี้ว่าดีมากหลานรัก อวยแม่เยเยอะไปเลยขณะที่ตัวเองก็นับเงินเป็นปึกที่โซนี่ให้มาอย่างสบายใจทีนี้มอร์ตี้ที่ได้รับบีฟมาแบบนั้นก็อวยไ้แตกเลยสิครับด้วยการพูดถึงจอยดูอัลเซนส์แต่ก็โดนตาริกดา่าเพราะด้านยืนบางตัวเครื่องอยู่ก่อนโฆษณาจะจบโดยการบอกว่าเอาง่ายๆนะ p s 5เนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วพวกเองไปหามาเล่นเถอะไปไม่ต้องพูดมาให้เสียเวลาหรอกตัดๆจบไปได้แล้วตูรับเงินเขามาแล้วจบ The Death Stranding คือจะโฆษณาตัวเนี้แทบไม่ต้องบอกเลยนะครับแฟนเกมก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าชุดที่มอตีใส่อยู่มันมาจากเกมอะไรใช่ครับ จากเกม The Desanding นั่นเองซึ่งระหว่างทางที่ริก,กับมอตีเดินท้าไปรับเควสส่งของอยู่เนี่ยบทสนทนาก็จะพูดถึงเ่ยวกับเกมตลอดทางไม่ว่าจะเป็นการแซลท่านพ่อฮิเดโอะโคจิมะผู้สร้างเกมนี้และเกมตำนานอีกเพียบและเหล่าผีรอบตัวที่อยู่ในเกมที่เรียกว่า Desanding เนั่นแหละส่วนทีเด็ดก็คือเจ้าเด็กทารรที่มอตีถืออยู่นั่นเองรีกบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นของอัปเกรดที่โคตรเทพถ้าเรากินมันเนี่ยเราจะโดดสูงแถมวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะไอ้มอตีที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็หลงเชื่อและภาพก็ตัดดไปด้คพูขอองม ว่าโอเคฮะตาเราจะกินเดี๋วเด็กดีกันทางทั้งที่ความจริงแล้วคนที่เล่นเกม The Death Stranding เ่ะเขาจะรู้ดีครับว่าเด็กทารกในเกมที่เรียกว่า BB เนี่ยมันไม่ได้มีไว้กินโว้ยแต่มีไว้นำทางต่างหากโอ้ยไปกันใหญ่แล้ว Alien Covenant โฆษณาหนังของเรื่องเอเลี่ยนควรนแนนน่ยน่าจะเป็นโฆษณาที่เข้ากับเรื่องริกกอมอร์ตีที่สุดแล้วหรือมัง้งเริ่มต้นมาริกกอมอร์ตีก็กำลังขับเข้าไปในยานลำหนึงเพื่อตามเสียงสัญญาณเรียกของใครบางคนไปอยู่ซึ่งเนื้อเรื่องมันก็เหมือนกับตอนที่ไปเจอกับ u n นิตี้กิ๊กเก่าของริกแบบเป๊ะ ซึ่งระหว่างทางที่ตามหาต้นต่อของเสียงเนี่ยเราก็จะได้เห็นไข่เอเลี่ยนที่คุ้นเคยกับหัวของเอเลี่ยนตลอดทางแถมที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจ้าเฟสฮักเกอร์ที่กระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้มาเกาะที่หน้าริกเต็มๆมหมอตีตกใจมากๆเพราะถ้าตามหนังไงเนะย,ยังไงคนที่โดนเกาะหน้าก็ต้องตายแน่นอนแต่ผิดคาดครับริกรอดมาได้ซะง,งั้นแถมที่ตายอ่ะดันเป็นเจ้าเอเลี่ยนซะง,งั้นเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเลือดของริกมีแอลกอฮอล์เยอะเกินไปนั่นเองเราริกก็ปิดท้ายเอาไว้ว่าดูแลจําไว้นะไอ้หนูเวลา เจอเอเลี่ยนมันต้องทำแบบนี้เว้ย Instagram โฆษณาของ IG ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ขายตรงที่สุดตั้งแต่ริคกอตตี้ทำมาแล้วซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแถมยังเป็นยุคที่โคตรเก่าของ IG ด้วยสมัย UI กับพวกหน้าโฮมเนี่ยยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยแล้วก็ยังดูเหลี่ยมๆด้วยใครทันยุคนั้นเนี่ยรู้อายุเลยนะครับเอาเวน เรากระทานนี่ว่าคือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนี่นแหละครับเป็นแค่สอนเล่นแท็กสอนเข้าไปในแท็กแล้วก็มีล้อคิงเจลลี่บีนิดหน่อยว่านี่ตามไม่ได้ฆ่าเขาไปแล้วเหรอริกก็บอกว่าอย่าจริงจังนะมอร์ตี้นี่มันเป็นแค่ตอนแยกเฉยๆอะไรประมาณนั้นครับเดอะซิมสัน โฆษณาตัวนี้เป็นกึ่งกึ่ง crossover กันระหว่างตัวละครจากเรื่องริกก็มอตี้กับเรื่องเดอะซิมสันครับแต่พูดกับพูดเถอะนะครับเหมือนมม่เอาซิมสันมายำซะมากกว่าเพราะเปิดมาตอนแรกยังเป็นที่ครอบครัวซิมสันจะได้ดูทีวีเลยริกก็มอตี้แมมขับยาสเปซคุยเซอร์มาจากไหนก็ไม่รู้ชนครอบครัวนั้นเล,เละเป็นโจ๊บไปเลยไม่เชื่อดูครับมันเละจริงๆนะมอตี้รู้สึกสติแตกมากๆที่เห็นแบบนั้นริกก็เลยแก้ปัญหาให้โดยการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของครอบครัวนี้มาคนนึงกับผ้าของครอบครัวซิมสันให้หมอตี ข้าไมาต่ตีไปยังที่ที่หนึ่ง ริกบอกว่าที่นั่นน่ะจะสามารถสร้างนิวซิมสันให้แกได้มอร์ตี้ก็งงว่าทําไมต้องให้เขาไปด้วยวะเนี่ยริกเลยบอกว่าตาต้องเก็บกวาดที่นี่นะ่ให้หมอร์ตี้ไปเนะี่ยดีแล้วมอร์ตี้มันก็เลยต้องจําใจไปสร้างนิวซิมสันด้วยตัวเองขณะที่ริกเองเนี่ยก็ไม่ได้เก็บกวาดอะไรตามที่แกบอกเลยนะแต่แค่ขี้เกียจเฉยๆแล้วก็เดินกินนั่นกินนี่สบายใจเฉิบซะง,งั้นขณะที่อีกด้านหนึ่งมอร์ตี้ก็มาถึงที่ร้านสร้างตัวโคลนและยืนรูปกับเหนือเยือบไปให้เจ้าหน้าที่สร้างนิวซิมสาาาารขึ้้้้นนมมให่่กกก็จะอออไไปซีีแลวทด ฉีดไปที่ท้องแม่พันธุ์เพื่อคลอดครอบครัวซิมสันออกมาเมื่อได้ไข่ของพวกนั้นมาแล้วมอร์ตี้ก็เอาข้ามกลับมาให้ริกที่หลับปุ๋ยไปแล้วเรียบร้อยเพื่อฟื้นคืนชีพซิมสันขึ้นมาซึ่งไอ้พวกที่ฟักไข่ออกมาน้นนะ่ะมันเป็นซิมสันก็จริงครับแต่แม่มดันเป็นซิมสันที่มีผมกับหน้าเหมือนกับพริกเป,เป๊ะแบบนี้โอ้ยเวแล้วตาบอกแกแล้วใช่ไหมหมอร์ตี้ว่าอย่าล้างขวดเก็บ DNA ด้วยน้ำลายไง เออแต่ที่เห็นก็ชัดแล้วนะว่ามันน่าจะเป็นน้ำลายใครก่อนโฆษณานี้จะปิดท้ายด้วยประโยคจากบารชซิมสันว่ารอบหน้าผมไม่เอาแล้วนะพวกตละครรับเชิญเนี่ยแม่ก็พวกเองเล่นชวนผิดคนนะสิชวนในคู่นี้มาก็ต้องเจอแบบนี้แหละนะ Pocket Mortis เกมจากอาร l t สวิม แล้วสำหรับโฆษณาตัวสุดท้ายก็ขอมาที่ทางค่ายของตัวเองบ้างอย่าง Ado ล t ์วนั่นแหละในตอนที่เปิดตัวเกมพ o เก e t อ o r ต i ้ทีมงานก็เลือกใช้เพลงแรปที่ริกเป็นคนแต่งเองมาพรีเซนต์เกมตัวนี้ที่จะให้ผู้เล่นเดินทางไปในโลก Open World ย่อมๆเพื่อตามจับเหล่ามอร์ตี้ใช่ครับฟังไม่ผิดจับเหล่ามอร์ตีม้มาเลี้ยงเป็นมอนสเตอร์ไว้ไปสู้กับยิมต่างๆและมีระบบเกมเพลย์ที่คุ้นมากๆเออแถมชื่อเกมก็คุ้นอีกนะครับงั้นก็ไม่ต้องออมมันละมันลอกมาจากเกมโปเกมอน Pokemon นั่นเองทั้งชื่อโปเกมอนก็ เปลี่ยนเป็นพกเก็ตมอตี้เราเปลี่ยนจากต้องจับมอนสเตอร์มาจับมอตี้เวอร์ชันต่างๆแทนแล้วก็เอามาสู้กันได้แหละครับว่าแต่ใครอยากโหลดก็หาโหลดมาได้นะตอนนี้เซิร์ฟเขายังเปิดอยู่เล่นได้ทั้ง Android ทั้ง iOS ด้วยใครโหลดมาแล้วเนี่ยบอกกันด้วยนะว่าเป็นยังไง และเหล่านี้ก็คือโฆษณาจากแบรนด์ดังที่กล้าจ้างริกกัมมอตี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับบอกเลยว่าปั่นทุกตัวซึ่งนอกจากโฆษณาที่เขาจ้างมาแล้วเนี่ยไอริกกัมมอตี้มันยังใส่คําพูเชิญชวนโฆษณาแบบกวนๆเข้าไปในเนื้อเรื่องหลักอีกด้วยนะครับย้าว่าเนื้อเรื่องหลักเลยด้วยนะอย่างในตอนที่ประสิทธิความทรงจํามาบุกบ้านของครอบครัวสมิธเนี่ยริกมันก็ได้แอบชวนให้คนดูไปซื้อ Nintendo 3DS ที่กําลังลดราคาอยู่ในงาน Nintendo กันเยอะๆด้วยซึ่งมันเป็นการโฆษณาแฝงแบบฮาๆนี่แหละครับแล้วก็ปิดท้ายไว้ เฮ้ยด n เทนโดอย่าลืมของแถมให้วบตูด้วยนะเว้ยแบบนี้เฮ้ย hey, โฆษณาแต่ละตัวก็นะเรียกว่าปั่นจัดๆแต่มันก็ชัดเจนมากๆเนี่ยครับว่าทีมงานของเรื่องริกาโตีเนี่ยโคตรมีความครีอทีฟเลยไม่แปลกที่จะสร้างเนื้อเรื่องได้น่าติดตามขนาดนี้ะนะและสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์ให้ครบ3,000ไลค์ 3, like ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนาะยังไงขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ